ผมโดนคดีหมิ่นประมาทมาทั้งชีวิต200กว่าคดีผมไม่ได้กลัวอะไรทั้งสิ้นจะฟ้องใครก็ตามเนี่ยให้ดูหน้าดูตาก่อนและผมจะเดินหน้าเปิดโปงต่อไปปตท.นั้นท่านผู้ชมครับซื้อสวนปาล์มไปแล้วแต่ที่ดินปลูกไม่ได้เพราะว่าติดเป็นป่าสงวนทำการเกษตรไม่ได้คดีบริษัท Energy Earth กู้เงินกรุงไทยไปซื้อเหมืองแต่แม่งไม่มีเหมืองซื้อถ่านหินนำเข้าแต่ว่ามีแต่ถ่านหินทิพย์ GGC จ่ายค่าน้ำมันปาล์มแต่สิ่งที่ได้คือสต็อกทิพย์จะเห็นได้เลยนะท่านผู้ชมครับทั้งหมดที่ผมพูดนี้มันเป็นฝีมือคนกลุ่มเดียวกันจำไว้นะฮะงานนี้เนี่ยทำได้ไม่สำเร็จหรอกถ้าไม่มีอดีตผู้บริหารปตท.ให้ความร่วมมือเป็นตัวเชื่อมท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่ามันอัปยศอดสูเลวทรามต่ำช้ามากๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ท่านตั้งคณะกรรมการพิเศษสักชุดใช่ไหมเข้าไปตรวจสอบเรื่องที่ผมพูดอันนี้จัดการกับคนที่มีส่วนสมรู้ร่วมคิดในการโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองการจัดครม.รอบนี้ท่านผู้ชมเห็นด้วยผมว่าคนที่แพ้ตัวจริงคือพรรคเพื่อไทยถ้าพรรคเพื่อไทยอารวาสออกมาสามารถตัดออกได้3พรรคเลยที่เอาตัวรอดแล้วก็ยังมีแต้มต่ออยู่ก็คือพรรคภูมิใจไทยตอนนี้เพื่อไทยไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นขอให้ตั้งนายกให้ได้เป็นมิตรกับทุกคนรักษาเสถียรภาพคุมกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพลังงานคมนาคมมหาดไทยเกษตรไปหมดก็ไม่เป็นไรเพราะมันเกี่ยวพันกับความเป็นอยู่และความเป็นอิสรภาพของทักษิณชินวัตรมีคนตั้งฉายาคณะรัฐมนตรีชุดนี้ว่าครม.เพื่อพ่อวันนี้เมื่อเทียบถึงกรณีคุณทักษิณเข้าไปติดคุกกับเด็กๆที่ติดคุกอยู่เป็นที่น่าผิดสังเกตมากที่ตัวจี๊ดของพรรคก้าวไกลทุกคนเกิดอาการเป็นใบ้ขึ้นมาพูดไม่ได้พูดไม่ออกน่าจะอนุมานได้ว่าธนาธรกับทักษิณได้คุยกันเรียบร้อยแล้วถ้าทักษิณยอมทรมานตัวเองลดอัตราตัวเองได้อำนาจเก่าจะทำอะไรคุณทักษิณไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวทั้งหมดเกิดขึ้นจากตัวคุณทักษิณเองซึ่งในที่สุดก็จบลงด้วยการคุณทักษิณก็ยังคงเป็นปัญหาของแผ่นดินอยู่ครับท่านผู้ชมครับที่ญี่ปุ่นกดปุ่มปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกการตัดสินใจของญี่ปุ่นบนความเห็นแก่ตัวไร้ความรับผิดชอบคนทั่วโลกต่างกังวลและสูญเสียความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อรัฐบาลญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลือกวิธีที่ถูกที่สุดใช้เงินน้อยที่สุดแต่ประชาคมโลกจะชิบหายแวร์ป่วงยังไงกูไม่สนใจการดื่มน้ำนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เราน่าจะปล่อยสิ่งนี้มานานแล้วก็ถ้าน้ำไม่มีปัญหาทำไมโทษนะท่านผู้ชมมึงไม่เอาไว้แดกเองล่ะการเมืองโลกได้เข้ามาปิดปากรัฐบาลประเทศในยุโรปและกลุ่ม NGO ด้านสิ่งแวดล้อมให้เงียบกริบทุเรศมากครับท่านผู้ชมสื่อระดับโลกอย่าง CNN BBC New York Times ยังคงนิ่งเงียบสื่อเหล่านี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองระหว่างประเทศและการเอาชนะค้าขายในทางภูมิรัฐศาสตร์นั่นเองน้ำเป็นของปลาฟ้าเป็นของนกแต่ตอนนี้นรกเป็นของคนญี่ปุ่น